เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการรับยาใกล้สถานบริการแถวบ้านกันบ้างค่ะโครงการรับยาใกล้บ้านค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยค่ะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสชจับมือสภาเภสัชกรรมดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองบัตรทอง30บาทให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการฟรีค่ะที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโดยให้สังเกตสติกเกอร์ร้านยาที่มีข้อความว่าร้านยาคุณภาพของฉันทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสนัก ไตสรา,ากุลค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2515เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างทัดเทียมค่ะบริการใหม่นี้เปิดให้ประชาชนรับบริการได้ที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน โดยเภสัชกรในร้านยาจะซักถามอาการของผู้ป่วยบัตรทองมีการคัดกรองในเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเช่นมีอาการปวดหัวเวียนหัวเจ็บกล้ามเนื้อมีอาการไข้ไอเจ็บคอปวดท้องหรืออาการทางผิวหนังความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูโครงการนี้ครับคืบหน้าเป็นอย่างมากได้รับการตอบรับด้วยดีจากประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองเป็นจำนวนมากในการรับเข้าบริการ เนื่องจากช่วยลดระยะเวลารอรับยาลดเวลาเดินทางแล้วก็มีเวลาที่จะปรึกษากับคุณหมอหรือว่าเภสัชกรมากขึ้นเป็นการลดการใช้บริการที่แออัดของสถานพยาบาลหร,หรือว่าโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีสามารถเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพิมพ์ลายไอดีนะครับ mypharmacist นะครับขออภัเดี๋ยวผมขอเป็นว่าสายด่วน จะสะดวกกว่านะครับก็คือสะดวน1330าสามารถเข้าไปใช้บริการหรือว่าสอบถามรายละเอียดของการใช้บริการ10บัตรทองร้านยากใกล้บ้านท่านได้นะบัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ